เสียใจไม่เท่ากับเสียความรู้สึกเปิ้ล6คนดังไว้ใจลูกน้องผิดคนถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ไม่มีใครอยากเจอกับคนที่สนิทที่สุดไว้ใจที่สุดรับเข้ามาทำงานด้วยความเต็มใจบางคนอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแต่กับกายมาเป็นคนที่ใจร้ายที่สุดจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยอันดับที่6ซิมคิวเทยูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่องคิวเทโอป้าหลังจากที่ได้ออกมาโพสต์ว่าถูกลูกน้องคนใกล้ตัวที่อยู่ด้วยกันมานานถึง3ปีหักหลังนอกจากนี้คิวเทยังได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องลูกน้องทั้ง4คนมีทั้งขโมยของไปขายเอาเขาไปนินทานำข้อมูลบริษัทไปขายรวมตัวเรียกร้องของเงินเดือนทั้งที่ให้เดือนละ 30,000 บาทและเรียกร้องขอวันหยุดเพิ่มหากไม่ได้ตามที่ขอจะลาออกทั้งที่เขาก็รักทีมงานทุกคนมองว่าเป็นครอบครัวแต่ท้ายที่สุดแล้วรอยยิ้มที่ได้กลับมานั้นมันคือของปลอมอันดับที่5เอสุภชัยสำหรับนักปั้นมือทองก็ไม่ไว้ในอดีตก็เคยถูกลูกน้องโกงเงินเกือบ 500,000 บาทแต่พี่เอนั้นก็ได้ออกมาแก้ต่างให้อาจจะเป็นการเอาเงินไปหมุนก่อนแล้วไม่มีการบอกยืนยันว่าไม่โกรธลูกน้องคนนี้และรู้สึกเป็นห่วงพร้อมกับให้โอกาสอีกครั้งหลังจากที่เขามาสารภาพแต่ก็ขอไม่ให้ยุ่งกับเรื่องเงินอีกแม้ว่าจะผ่านมาเนิ่นนานแล้วและก็ไม่ทราบว่าลูกน้องคนนี้ลาออกไปแล้วหรือยังอันดับที่4แหม่มเบญจมาศภรรยาของนักแสดงตลกชื่อดังเจี๊ยบเชิญยิ้มหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนำซ้ำมาเจออดีตลูกน้องที่อยู่ด้วยกันมานานถึง14ปีโกงเงินกว่า2ล้านบาทเผยว่าเขาเป็นลูกน้องที่สนิทและเป็นลูกน้องคนแรกด้วยความไว้ใจเลยให้เขาดูแลให้ทุกอย่างยอมเอาของตัวเองไปขายเพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายเงินเดือนเขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเพราะว่าเขาคือคนในครอบครัวเราทำให้ขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าคนใกล้ตัวจะกล้าทำอันดับที่3เป็กกี้ศรีธัญญากับศิลปินชื่อดังก็เคยถูกลูกน้องที่เป็นคนขับรถเก่านำนาฬิกาเรือนหรูเอาไปขายมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทออกจากกระเป๋าโดยอดีตคนขับรถให้เหตุผลว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไปขายแต่แค่ไม่พอใจผู้จัดการของสาวเป็กกี้ที่หักเงินค่าแรงจึงได้ลาออกไปแม้ว่าจะได้นาฬิกาคืนแต่คำว่าไว้ใจคงไม่มีอีกแล้วอันดับที่2จ้าจ๋าพิมรตาดาราและพิธีกรสาวที่เคยถูกคนสนิทคนใกล้ตัวเป็นอดีตพนักงานร้านดอกไม้ของเจ้าตัวที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มทำร้านแต่จู่ๆก็หายตัวไปพร้อมกับทิ้งหนี้สินเอาไว้ซึ่งสาวจ้าจ๋าก็ได้ออกมาเปิดใจว่ารู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกมากเพราะว่าเชื่อใจและไว้ใจรักพนักงานคนนี้มากเรื่องเงินเรื่องทองไม่สำคัญเท่ากับถูกหักหลังทำงานมาด้วยกันถึง2ปีไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้เรียกได้ว่าการเป็นบทเรียนของสาวจ้าจ๋าไปเลยที่ทำให้เสียความรู้สึกมากอันดับที่1ขวัญอุษามณีแม้แต่ซุปตาดาราดังก็ไม่ไว้เจออดีตลูกน้องในบริษัทนำเอาทรัพย์สินของบริษัทออกไปแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้กลับคืนมานอกจากนี้ก็ยังโดนอดีตพนักงานโกงเงินไปเป็นล้านเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแทนที่ควรจะเป็นเงินของพนักงานคนอื่นๆจนต้องขอยืมเงินคุณแม่มาใช้ก่อนกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนจากการไว้ใจที่เขาสามารถทำให้เราไว้ใจได้นั่นเอง